ลุคใหม่สุดปังนาวที่สานาถหลังนิวตัดให้แต่กลับมีดราม่าเรื่องตัดผมสั้นของนาวที่สานาถหลังจากที่เบรกรับงานในวงการเพื่อเตรียมตัวบินไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียสำหรับนางเอกสาวนาวที่สานาถสอนศึกตามความตั้งใจที่วางแผนไว้มานานและสูตรสาวนาวที่สานาถเลยขอสลัดลุคตัวเองจากสาวหวานด้วยการตัดผมสั้นกลายเป็นสาวม่านสุดสวยที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวเลยทีเดียวและคนที่ตัดให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแฟนหนุ่มนิววงศกรนั่นเองโดยฝ่ายชายได้โพสต์เขียนพร้อมแคปชั่นไว้ว่าน้องเขามาตัดทรงอย่างแบดโดยสาวนาวก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับสั้นๆช่างนิวงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันยกใหญ่เพราะเรียกว่าตัดออกมาแล้วสวยเพอร์เฟกต์สุดๆแต่ก็แอบมีดราม่าเพราะความเสียดายผมของนาวที่สานาถว่าทำไมไม่นำไปบริจาคเสียดายน่าจะเอาผมไปบริจาคนะคะได้ประโยชน์เยอะเลยซึ่งนาวก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าใช่ค่ะเคยตัดบริจาคแล้วได้ประโยชน์จริงๆค่ะได้ความสุขด้วยแต่ตอนนี้ผมทำสีน่าจะไม่ได้ประโยชน์ขอบคุณค่ะจากนั้นนิววงศกรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าน้องเคยตัดบริจาคไปแล้วครับรอบที่แล้วน้องไม่ได้ทำสีผม